้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงคัดเลือกดิฉันให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการค่ายฤดูร้อน Science Education Program ณสถาบัน Lawrence Livermore National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกาการหักเหของแสงเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราเร็วของแสงในตัวกลางแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันแสงเดินทางได้ในน้ำได้เร็วกว่าเพชรแสงเดินทางในอากาศได้เร็วกว่าน้ำและเดินทางได้เร็วที่สุดในสุญญากาศซึ่งปริมาณที่บ่งบอกอัตราส่วนอัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆนั้นมีชื่อว่าดัชนีหักเหดัชนีหักเหนั้นเป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆนั้นๆตัวอย่างเช่นดัชนีหักเหของแสงในน้ำเท่ากับ 1.33 นั่นหมายถึงอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศมีค่าเป็น 1.33 เท่าของอัตราเร็วของแสงในน้ำการหักเหเกิดขึ้นได้เมื่อตัวกลาง2ชนิดมีดัชนีหักเหที่ต่างกันและเมื่อแสงตกกระทบทำมุมที่ไม่ใช่มุม0องศากับเส้นปกติการหักเหของแสงสามารถอธิบายได้ด้วยกฎของสเนลซึ่งมีใจความว่าค่าไซน์ของมุมตกกระทบต่อค่าไซน์ของมุมหักเหนั้นจะมีค่าเท่ากับดัชนีหักเหของตัวกลางที่แสงหักเหไปหารด้วยดัชนีหักเหของตัวกลางที่แสงตกกระทบซึ่งจากกฎของสเนลสามารถพิจารณาได้ว่าหากแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีดัชนีหักเหสูงกว่าไปยังตัวกลางที่มีดัชนีหักเหต่ำกว่าเมื่อเพิ่มมุมตกกระทบไปเรื่อยๆมุมหักเหของแสงในตัวกลางที่มีการหักเหก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงค่าหนึ่งที่มุมหักเหจะมีค่าเท่ากับ90องศาเราจะเรียกมุมนั้นว่ามุมวิกฤตจากเรื่องของมุมวิกฤตนั้นเราจะพบว่าหากเราเพิ่มมุมตกกระทบมากกว่าค่าของมุมวิกฤตแสงจะไม่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่มีการตกกระทบได้เมื่อมีการเพิ่มมุมตกกระทบที่มากขึ้นจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือแสงที่เคลื่อนที่มากระทบในตัวกลางแรกนั้นไม่สามารถเล็ดลอดออกไปยังตัวกลางที่มีการหักเหหรือตัวกลางที่สองได้แต่กลับสะท้อนกลับมาในตัวกลางที่หนึ่งทั้งหมดซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดของแสงสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ประดิษฐ์ reflection tank ในครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกฝากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง14เซนติเมตรแผ่นอะคริลิกใสหรือขุ่นก็ได้นะคะขนาดประมาณ4มิลลิเมตรถึง6มิลลิเมตรถัดไปเป็นโปรเทคเตอร์รูปวงกลมที่มีสเกลอยู่ที่0ถึง90องศาอยู่ทั้งหมดรอบ1รอบวงกลมสุดท้ายก็จะเป็นกาวซิลิโคนหรือว่ากาวอะคริลิกที่สามารถใช้ยึดเชื่อมพลาสติกแล้วก็อะคริลิกเข้าด้วยกันได้ค่ะนี่คือหน้าตาของ reflection tank ที่เราจะประดิษฐ์กันในวันนี้นะคะโดยเริ่มจากเราจะทำแป้นวางของ reflection tank ด้านหลังนี้ก่อนเราก็นำกล่องฝากลมที่เราเตรียมไว้มาวางทาบกับแผ่นอะคริลิกและจากนั้นนะคะเราก็จะทำฝาโค้งเราก็ทาบตัวกล่องตัวนี้ลงไปที่ฐานอีกครั้งนึงแบบนี้นะคะ reflection tank ที่เราจะทำหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะสะดวกที่สุดถ้าเรานำไปให้ทางร้านเนี่ยเป็นคนที่ตัดให้นะคะทีนี้ในส่วนของแท้งก็จะต้องมาเจาะรูบริเวณที่เราจะบรรจุของเหลวชนิดต่างๆเข้าไปก่อนเมื่อเจาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมสเกลในการวัดมุมของเราก็คือเราจะใช้โปรเทคเตอร์รูปวงกลมมันมีความพิเศษตรงที่ว่าสเกลของมันเนี่ยจะมีตั้งแต่0องศาจนถึง90องศาและ90องศาจะอยู่ที่แนวราบทั้ง2ฝั่งซึ่ง0ถึง90ก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆทำให้สะดวกในการวัดมุมตกกระทบและมุมหักเหเราก็หมุนให้0องศาอยู่ในแนวดิ่งนะคะแล้วก็90องศาอยู่ในแนวราบซีลทั้ง2เข้าด้วยกันโดยใช้กาวซิลิโคนหรือกาวกันน้ำก็ได้ปิดฝากล่องเสร็จแล้วก็ซีลฝากล่องเมื่อเราได้กล่องหรือแท้งของเราแล้วเราก็จะประกอบทั้ง2เข้าด้วยกันข้อควรระวังก็คือตัวฐานที่เราตัดตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ควรสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเมื่อเราบรรจุน้ำเข้าไปหรือว่าของเหลวเข้าไปในแท้งนี้แล้วเนี่ยจะทำให้น้ำหนักไปถ่วงด้านหน้าแล้วก็จะมีการงอของอะคริลิกของเราเกิดขึ้น reflection tank ของเราแบบนี้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อเราประกอบกันเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์การทดลองของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
Reflection Tank ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้สะดวกในการสังเกตปรากฏการณ์ทั้งการสะท้อนแล้วก็การหักเหของแสงผ่านตัวกลางต่างๆเมื่อเราเพิ่มมุมตกกระทบเข้าไปมากๆก็พบว่ามุมหักเหของแสงก็เพิ่มขึ้นจนถึงค่า1ที่ไม่ปรากฏแสงหักเหออกไปยังตัวกลางที่2เราก็จะถือว่ามุมนี้เป็นมุมวิกฤตนั่นเองซึ่งในกรณีนี้มีค่าเท่ากับ50องศาจากการทดลองเมื่อสักครู่เราก็จะนำค่ามุมวิกฤตที่เราได้จากการทดลองมาแทนค่าในสมการไซน์ซีต้ามุมวิกฤตเท่ากับดัชนีหักเหของอากาศหารด้วยดัชนีหักเหของน้ำซึ่งมุมวิกฤตตัวนี้เราจะแทนค่าด้วย 50.0 ก็จะได้ว่าไซน์ 50.0 องศามีค่าเท่ากับ1ส่วนดัชนีหักเหของน้ำนั่นเองซึ่งจากการคำนวณเราก็จะได้ดัชนีหักเหของน้ำมีค่าเท่ากับ 1.30 โดยที่ค่ามาตรฐานของดัชนีหักเหของน้ำมีค่าเท่ากับ 1.33 ทำให้เราพบว่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการทดลองของเราต่อค่ามาตรฐานนั้นมีค่าเท่ากับ 1.80% นั่นเองค่ะข้อดีของการใช้ reflection tank แบบวงกลมนี้นะคะก็คือเราสามารถสังเกตปรากฏการณ์การสะท้อนและการหักเหของแสงได้ครบรอบทั้ง360องศาอาจจะเปลี่ยนตัวกลางข้างในนะคะจากน้ำเป็นของเหลวชนิดอื่นๆเพื่อหาดัชนีหักเหของเหลวหลายๆชนิดได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่ดิฉันนำเสนอมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวต้นแบบซึ่งการพัฒนาต่อยอดนี้เองจะนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนการผลิตสื่อการสอนแต่ละครั้งนั้นนะคะอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยในการประดิษฐ์และการพัฒนาแต่ดิฉันเชื่อว่าเวลาที่เสียไปนั้นจะมีความคุ้มค่าต่อครูผู้สอนและผู้เรียนอย่างแน่นอนค่ะ